ที่เรื่องของช่อง5ท่านผู้ชมคงทราบกันดีแล้วว่าทางทีมงานของ Top News นะคะก็จะไม่ได้ทำที่ช่อง5แล้วตั้งแต่สิ้นสุดวันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปคือตั้งแต่1มีนาเนี่ยเราไม่ได้ทำแล้วซึ่งเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรใดๆกับใครนะคะขออนุญาตชี้แจงท่านผู้ชมด้วยเพราะว่านี่เราถือว่าเป็นบ้านเราเลยพูดได้เมื่อตอนเที่ยงเราไม่ถือว่าไม่ใช่บ้านเราเราก็ลาแล้วนะคะก็เราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกับใครเราก็ทำหน้าที่ของเราตามหน้าที่ที่เราต้องทำเราก็ทำข่าวเล่าข่าวตรงไปตรงมาเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเราเล่าอย่างนั้นเราไม่เคยบิดเบือนซึ่งตอนนี้ก็จะมีหลายเพจนะคะที่เอารูปพวกเราเนี่ยไปคาดหน้าแล้วก็กล่าวหาเราเดี๋ยวเราจะฟ้องหมดทุกคนเลยนะคะคือเราเป็นคนขี้ฟ้องค่ะขี้ฟ้องคนอื่นยังไงไม่รู้นะแต่ฉันเป็นคนอารมณ์ดีขี้ฟ้องก็ปรากฏว่ามันก็มีข่าวมาหลายกระแสแหละทีนี้ในระหว่างที่เกิดเรื่องว่าเขาห้ามนำเสนอเรื่องยูเครนกับรัสเซียแล้วทางรายการเที่ยงของเราเนี่ยก็นำเสนอเขาก็เลยมีการดับสัญญาณเป็นช่วงๆถ้าพูดถึงเรื่องยูเครนกับรัสเซียทั้งที่เรานำเสนอเรื่องยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเรานำเสนอตามกระแสของข่าวที่ปรากฏอยู่ในสำนักข่าวต่างประเทศเราไม่ได้มีการทำอะไรมากไปกว่านั้นและเราจะไม่ทำน้อยกว่านั้นและไม่ให้เราทำเลยเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้เราก็นำเสนอตามปกติว่าถึงจุดที่ประธานาธิบดีมาครองจะเป็นตัวกลางนะในการเจรจาอีกรอบหนึ่งนะคะโดยใช้ตุรกีและรัสเซียมีข้อเสนออย่างนี้เชเลนสกี้มีข้อเสนออย่างนั้นสถานการณ์ที่ยูเครนเป็นไปอย่างไรแล้วแล้วเราก็จะมีแผนที่ท่านผู้ชมดูแล้วเราก็จะดูให้ดูด้วยว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วเราเล่าถึงประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตให้ท่านได้ฟังด้วยให้รู้เลยว่าที่มาของปัญหามาอย่างไรแล้วมันทำให้ราคาสินค้ามันแพงขึ้นและราคาสินค้าของเราที่แพงขึ้นปัจจุบันนี้มันมาอย่างไรมันไม่ใช่ว่าเพราะว่านายกประยุทธ์นั้นเนี่ยบริหารงานไม่เก่งแต่ราคาสินค้าพลังงานก๊าซปุ๋ยที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันเป็นผลกระทบ1โควิด2คือสงครามยูเครนเราก็เล่าของเราไปตามหน้าที่ของเราปรากฏว่าก็ทำให้เกิดการตัดสัญญาเป็นช่วงๆทางเราก็เลยคิดว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำงานที่ท็อปนิวส์ของเราอย่างเดียวดีกว่าร้านเล็กซอยลึกใช่ไหมคะอาหารอร่อยพ่อครัวเชฟเราเก่งเราก็คิดว่าเรากลับมาทำบ้านเราทีนี้ปรากฏว่ามีนักข่าวไปถามนายกค่ะไอ้เราก็นึกว่าเป็นเรื่องที่สำหรับช่องห้าเขาซึ่งพอเราหลังจากที่พอเราก็บอกว่าเอองั้นเราออกจากช่องห้าแล้วกันนะทุกคนจะได้สบายใจคือเขาลบกันที่ยูเครนมิสไซล์มาตกที่หน้าเคาน์เตอร์ฉันนะเธอเขาก็บอกว่าในขณะที่เรากำลังอ่านข่าวเที่ยงวันนี้เมื่อวานนี้เราก็บอกเอองั้นเราก็กลับบ้านเราละกันขณะที่เราอ่านข่าวเที่ยงวันนี้เขาก็ปลดก็มีคำสั่งว่าหนึ่งตอนแรกคือปลดผอ.ช่อง5บ้างกระแสก็บอกผอ.ช่อง5เขียนใบลาออกเองแล้วผบ.ทบ.เซ็นเลยเซ็นเลยเราก็อ้าวเท่านี้มันก็ทำให้พวกเราก็เสียใจทีนี้มีคนไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ค่ะกรณีพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5เนี่ยเพราะอะไรไปฟังนายกตอบเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นผู้จัดการบกอยู่แล้วเนาะผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะช่อง5ทุกช่องอะเวลาออกข่าวพวกนี้การวิเคราะห์อะไรมากๆเกินไปบางทีมันก็ทำให้เกิดปัญหานะในภาพรวมของเราเหมือนกันเนาะของประเทศเราอะนะมันในการเสนอข่าวตามที่ไม่ต่างประเทศอะไรเขาก็เสนอตามนั้นก็ปกติไปนะเพราะเราจริงๆแล้วเราอยู่คนละภูมิภาคแต่ข้อสำคัญคือเราอยู่ในอะไรองค์กรไม่ว่าจะของสหประชาชาติของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เป็นสมาชิกทั้งหมดอ่ะใช่ไหมเราต้องระวังก็แล้วกันนะทำยังไงจะให้ไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับประเทศเราอ่ะเนาะเลยจ้ะเห็นใจหน่อยนายกบอกว่านายกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยกับการปลดผอ.ช่อง5เพราะนายกไม่ใช่ผบ.ทบ.แล้วก็ไม่ได้พูดเฉพาะช่อง5แต่พูดถึงการเสนอข่าวของทุกช่องการเสนอข่าวที่วิเคราะห์มากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาในภาพรวมของประเทศดังนั้นการเสนอข่าวที่ได้ข้อมูลจากสื่อต่างประเทศก็ถือเป็นเรื่องปกติเราปกติไงเพราะข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราอยู่กันคนละภูมิภาคแต่เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติหรือกลุ่มความร่วมมือต่างๆจึงต้องระวังทำอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทยส่วนที่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปแสดงความไม่สบายใจต่อเรื่องนี้คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่การนำเสนอข่าวช่อง5
คือมีการกล่าวกันว่านายกเนี่ยไม่สบายใจคำว่านายกไม่สบายใจเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศไม่สบายใจก็เลยทำให้ผบ.ทบ.ไม่สบายใจก็เลยเป็นเหตุให้ผอ.ช่อง5ไม่สบายใจและทุกคนก็ไปถมทับความไม่สบายใจเนี่ยลงมาที่เคาน์เตอร์ฉันก็เลยกลายเป็นแบบอ้าวอยู่ดีๆไม่สบายใจกับการนำเสนอข่าวของเรานักข่าวก็เลยไปถามว่านายกได้แสดงความไม่สบายใจต่อเรื่องนี้ใช่หรือไม่คุณนายกตอบค่ะผมไม่ได้พูดอะไรนะเขาคงไปเรื่องการตรวจสอบคัดกรองอะไรเขามีกรรมการกันอยู่แล้วนี่เนาะผมจะไม่ไปยุ่งหรอกก็ข่าวไงก็ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแค่นั้นแหละก็เป็นเรื่องภายในของเขาเนาะอย่าลืมว่าผมไม่ได้เป็นผู้จัดการบกผมจะไปสั่งเขาได้ไงเรื่องกรรมการเรื่องอะไรของเขาก็ต้องพิจารณาเขาเองรัฐบาลมีนโยบายเพียงแต่ว่าอย่าไปร่วมขัดแย้งกับเขาเข้าใจไหมแต่ในข่าวด้วยข้อได้จริงใช่ไหมบางทีบางเรื่องมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากมายนักหรอกมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะจ๊ะแต่หนูไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะหนูไม่เคยไปวิเคราะห์เรื่องอะไรที่ลึกซึ้งเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงจากที่สำนักข่าวต่างประเทศพูดเลยนะคะท่านนายกหนูไม่เคยไปว่าอะไรใครเขาเลยนะคะหนูไม่เคยไปเชียร์ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเลยนะคะหนูก็พูดเรื่องตรงไปตรงมาหนูก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นและเข้าใจว่ามันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกจะไม่สบายใจนายกกระทรวงการต่างประเทศจะไม่สบายใจผบ.ทบ.จะไม่สบายใจแล้วก็ไปกดทับลงไปที่ผอ.ช่อง5อันนี้ก็ทุกคนไม่สบายใจนี่ก็เป็นเรื่องผบ.ทบ.นะฮะกับเรื่องช่อง5ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราก็เลยแบบตอนนี้ก็กลับมาอยู่ท็อปนิวเหมือนเดิมขออนุญาตแจ้งเลยนะคะสื่อมวลชนทุกคนจะได้รู้ต้องตรงกันจะได้ไม่ต้องมาถามพี่ปองอีกนะคะคือเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยคือมีการพูดว่าอย่าทำข่าวยูเครนกับรัสเซียแต่เราอะทำจริงไหมอะจริงเราก็พูดตรงๆอะนะคะเราก็ทำจริงเขาก็มีคำสั่งห้ามว่าอย่าทำข่าวยูเครนกับรัสเซียแต่เราอะทำเพิ่งทำเมื่อวานนี้เองเขาสั่งมาตั้งแต่ตอนเที่ยงวันศุกร์เราไม่ได้ทำเพราะตอนนั้นเรายังมีเรื่องทำเยอะแยะแล้วบอกพอมันจันทร์แล้วไม่ทำมันจะกระไรนามันก็เป็นข่าวใหญ่อะนะเพราะมันเดเวลลอปไปถึงเรื่องที่ว่าจะเข้าสู่การเจรจาข้อเสนอต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ทำเนี่ยตามหน้าที่ของเราอะกลายว่าตอนนี้ผลกระทบมาตกอยู่กับพวกเราน่าสงสารมากคือเป็นอัญชลีเนี่ยน่าสงสารจริงๆเธอพวกเธอต้องสงสารเรานะเอาละมาดูเรื่องนายกโพตกเรตติ้งตกพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเอาเรื่องอันนี้ก่อนเลยนะเรื่องปุ๋ยไม่ต้องแล้วเพราะพลังงานก๊าซปุ๋ยนี่ก็มาจากเนี่ยแหละเรื่องรัสเซียยูเครนนี่แหละค่ะสิ่งที่วันนี้เนี่ยเอาไปที่สิ่งที่3มีนักข่าวว่าผลโพลคะแนนนิยมนายกลดลงมานายกว่าอย่างไรเหมือนอะไรเหมือนไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับมันบั่นทอนท่านนายกหรือเปล่าทำให้เหนื่อยไหมไม่หรอกมันคือนิสัยผมนะไม่เคยหลบหนีปัญหาทั้งสิ้นนายกบอกว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรหรือยังไงจะทำให้บั่นทอนกำลังใจในการทำงานหรือไม่บอกว่านิสัยผมไม่หลบหรือหนีปัญหาอยู่แล้วจากนั้นมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยส่งคนไปเจรจากับทักษิณชินวัตรกรณีที่ฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและการเลือกตั้งใช้บัตร2ใบพลเอกประยุทธ์ตอบกลับสื่อค่ะว่ามีการส่งคนไปเจรจากับทักษิณจริงเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องบัตร2ใบเรื่องติดซับฟอกเนี่ยคุยกับใครมันมีกระแสข่าวว่าท่านส่งคนไปคุยด้วยไม่ได้หรอให้ไปเกี่ยวกับการดีลการเมืองอะไรอย่างเงี้ยคำตอบคือส่งไปคุยกับใครคุยได้หรือจะไปคุยอย่างไรแล้วก็ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีนะคะนี่ฉันก็มานั่งเถียงกับนายกที่หน้าจออ่ะหมอนุ่นเอาละทีนี้มาดูเรื่องนี้เรื่องคุณถาวรอันนี้คุณถาวรเสนเนียมค่ะก็ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวส์นะคะคุณถาวรเสนเนียมนี่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วส่วนจะไปอยู่ไหนเมื่อสักครู่นี้ถามขออนุญาตเรียนตอบท่านผู้ชมเลยนะคะคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยจะอยู่ไทยพักดีคุณหมอวรงค่ะคุณถาวรก็ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวส์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าคุณถาวรตัดสินใจหนุนพลตำรวจเอกอัศวินฝันเมืองค่ะเพราะว่าเคยสังกัดประชาธิปัตย์แล้วเหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยนะคะซึ่งส่วนการที่คุณถาวรมาเนี่ยแกนำกปปส.กปปส.ทั้งหมดจะมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยไปฟังคุณถาวรเสนเนียมค่ะเหตุที่บอกว่าเหมาะสมที่สุดสิ่งแรกคุณอัศวินได้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทม.มาเป็นระยะเวลา5ปีมีผลงานที่จับต้องได้ซึ่งผลงานบางผลงานในอดีตก็เป็นนโยบายของอดีตผู้ว่า
แต่ปรากฏว่าทำไม่ได้อย่างเช่นโรงพยาบาลสี่มุมเมืองสวนสาธารณะถึง 5,000 ไร่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการปรับปรุงชุมชนริมคลองเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามีผลงานที่จับต้องได้ก็อยากให้มาทำหน้าที่สานต่อคนที่นิยมชมชอบการเมืองแบ่งข้างก็มีเช่นคนที่แบ่งข้างอยากที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือพูดให้ชัดก็คือกลุ่มที่จะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มที่นิยมชมชอบแนวทางของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มที่ต่อต้านการทุจริตก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนกรุงเทพเป็นคนที่ได้รับการศึกษาเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดความเจริญเป็นคนที่มีความเจริญทางด้านความคิดด้านการเมืองพี่น้องประชาชนแยกแยะได้ว่าผู้ที่จะมาบริหารเมืองกรุงเทพมหานครผมคิดว่าเขาเลือกผู้บริหารเป็นโดยเฉพาะผู้บริหารที่จับต้องได้ไม่เพ้อฝันไม่โกหกไม่จินตนาการจนเกินจริงค่ะส่วนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวส์ถึงแนวทางในการหาเสียงนะคะซึ่งมีเสียงไหมค่ะซึ่งพลตำรวจเอกอัศวินก็บอกว่าก็มีตั้งแต่สิ่งที่ทำไปแล้วตลอด8ปีว่ามีทำอะไรบ้างเสนอนโยบายต่อไปก็คือว่าสังคมกรุงเทพต้องปลอดภัยคุณภาพชีวิตต้องดีแล้วก็มีความสงบสุขนะคะแล้วก็ลงในนามอิสระเพราะกลุ่มพร้อมกับประชาชนที่เรียกตัวเองว่ารักกรุงเทพนะคะ